วันนี้เราตามพระพรหมสิทธิ์ไปสาธุบุญกันนะคะกับพุทธศาสนิกชนที่วัดพุทธารามเมืองหลีดค่ะร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าความงดงามในยามเช้าที่พระธรรมทูตไทยได้มาเผยแผ่ศาสนาในเมืองหลีดนะคะจะเห็นว่าที่นี่เป็นชุมชนที่คนไทยอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นทีเดียวนะคะมีทั้งมหาวิทยาลัยถึง3แห่งร้านอาหารไทย 4-5 แห่งนะคะคนเที่ยวที่นี่ก็ยังอยากที่จะได้มีโอกาสทำบุญนะคะเมื่อเห็นพระสงฆ์เนี่ยก็รีบไปบิณฑบาตมาเพื่อที่จะร่วมบุญกันและนี่คืออีกหนึ่งภาพของความสวยงามของศาสนาพุทธที่ได้มาเผยแผ่ไกลถึงประเทศอังกฤษณเมืองลีดค่ะปัจจุบันเราพบว่ามีชาวอังกฤษเป็นจำนวนมากเริ่มนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษเริ่มเป็นบึกแผ่นมั่นคงและก้าวหน้ายิ่งขึ้นวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะชุมชนคนไทยที่ทราบว่าพระสงฆ์จะออกบิณฑบาตนั้นต่างมาเฝ้ารอตามจุดนะคะหน้าร้านอาหารไทยของพี่แอดเพื่อที่จะใส่บาตรกับพระสงฆ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพความงดงามนะคะที่ศาสนาพุทธนั้นได้จันลงกว้างไกลมาถึงประเทศอังกฤษค่ะวัดพุทธารามเหล็ดแห่งนี้โดยได้น้อมนำนโยบายของพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์ให้พระธรรมทูตที่อยู่ในวัดแห่งนี้ได้ประพฤติตามพระธรรมวินัยกิจวัตรในหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกิจกรรมที่ในวัดเราจัดซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษให้พระสงฆ์ได้เดินออกรับบิณฑบาตโปรดคณะศรัทธาชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในเส้นทางกลางเมืองของเมืองลีดจะเห็นได้ว่าเมืองลีดนี้เป็นศูนย์รวมของชาวไทยในทุกภาคโดยเฉพาะเวลามีกิจกรรมได้รับการอุปถัมภ์จากร้านอาหารได้ทำอาหารมาถวายพระสงฆ์